สวัสดีชาวเอ็กช็อตทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็มีปืนดาวทองนะครับ Mac Critical Kit นะครับเป็นปืนที่เปิดได้จากกล่องสุ่มฮาโลวีนนะครับผมก็จะมายิงมัมมี่นะครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับโอเคก็กระสุนปืนนี้ให้มาอยู่ที่ประมาณ90กว่านะครับให้มาเยอะมากนะครับมัมมี่มันขึ้นมาแล้วยิงแม่งก่อนเลยไม่รู้นะว่ามันแรงหรือเปล่านะครับแต่เรามัมมี่ขึ้นมายิงแม่งเลยครับอ้าวไม่ทันได้ยิงเพื่อนแม่งเอาไปแล้วโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายครับโอเคผมมาพร้อมกับสกินธนู 8.5 ดาวนะครับเป็น Light Emperor Power นะครับน่าจะ Power ตามที่มันบอกเลยนะครับคือแรงนะพ่อเหงาอยากแตกในเฮ้ยเกินไปแล้วเปล่าน้องไม่ใช่มัมมี่ไปแล้วตายหากันหมดนะอย่างนั้นไม่เอานะครับปืนนี้ที่ขวาสูบยิงได้ห้องนี้โนแค่บอมจีนะครับกับตัวดูดเท่านั้นเอง2 อย่างที่เหลือก็อยากเล่นอะไรก็เล่นเลยนะครับตามสบายมัมมี่ฟรียิงแม่งเลยติดมุมติดมุมมาเลยขอได้ไหมตัวนี้เอาเฮ้ยได้เฉยเฮ้ยตีนใต้ตีนใต้ตีนไอ้เฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเพื่อนเกือบตายเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ใช่มัมมี่เว้ยเดี๋ยวรอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมัมมี่ตัวล่องหนมายิงแม่งก่อนเลยครับขอได้ไหมตัวนี้ได้เฉยมีตัวนึงอ้าวไปแล้วเหรอเอ้าตายตอนไหนวะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วยิงมันยิงมันโอ้โหยิงไม่ทันเอ้ยตัวปลาระเบิดเตรียมตัวแตกผมถอยก่อนมีใครตกลงไปไหมไม่มีอยากได้กล่องกระสุนครับตอนนี้เอ้ยยิงอะไรกันอะเอ้ยมัมมี่เกิดมัมมี่เกิดครับขึ้นมาขึ้นมายังไม่ขึ้นมามีการเลี้ยวหนีเว้ยเดี๋ยวมันตามตูดเพื่อนมาแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้แบบเงียบเหงามากเหมือนจะมีมัมมี่ตัวฟรีด้วยรู้สึกตัวฟรีอยู่ตัวนึงเงียบอะตรงเนี้ยไม่มีมัมมี่เลยแต่ก็ดีละนะครับไม่อยากเจอมัมมี่เฮ้ยบ่ายสามมาบ่ายสามคนนี้เขามีปืนแบตเทิลครับแบตเทิลบาซูก้าไอ้บอมหมูวิ่งเร็วอะยิงแม่งเลยโทษทีบังกระสุนเพื่อนแม่งเสียไปฟรีฮะไม่เป็นไรเฮ้ยขอกันเพื่อนเอาปะไม่เอากูเอานะไปแล้วไปแล้วจ้ามาฮะกระสุนพร้อมครับมีเกือบ500อ่ะคิดดูเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายยังตายแล้วแหละตายแล้วอ้าวไม่ฟรีแล้วนี่ว่าขยับตัวแล้วไปเล่นตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยตรงท่อมันมีไม่น่ามีเฮ้ยอ้าวแตกพอดีเลยอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหยิงตั้งนานแต่มันมีแค่4ไอ้ชิบหายยิงท่อดีกว่าอยากยิงท่อยิงบ้างดิลงไปบ้างลงไปบ้างล่องหนล่องหนเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงดีระเบิดไปลูกนึงไปเอ้าไปไหนแล้ววะออกจากท่อดีกว่าแม่งพื้นที่เล็กอะไรเนี่ยพ่อค้าบอกอยากแตกในจัดไปวัยรุ่นเอ้าโอ้โหเจอพอดีหมดเวลารอดครับวินนี้ไม่ต้องเล่นจนจบหรอกเอาแค่แบบพอประมาณก็พอแล้วนะครับให้เห็นว่าปืนนี้มันเป็นยังไงนะครับไป let's go ครับกิจกรรมกล่องฮาโลวีนก็อยู่จนถึงอังคารของอังคารหน้าอังคารที่10กว่าๆประมาณนั้นแต่เราไปจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าแม่งมีมัมมี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่ไงจิบหายแล้วบนตึกแตกใช่ไหมตึกแตกวะเฮ้ยมัมมี่จิบหายแล้วถอยก่อนถอยก่อนข้างบนเคลียร์ใช่ไหมน่าจะเคลียร์โอเคเดี๋ยวเรามัมมี่ขึ้นมาเลยตอนนี้คือยังไม่เห็นตัวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฟาโรฟาโรก็ไม่รอดครับแม่งเจอปืนบอมเข้าไปทีถึงกับช็อกไม่ถึงกับช็อกหรอกแม่งตายเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรข้างหลังไม่น่ามีตัวโดดขึ้นมามาแล้วโอเคสวยครับตายห่าไปดิมาแล้วเกาะบันไดมาแล้วเกาะบันไดมาแล้วเอ้าไปไหนล่ะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ยิงต่อเลยครับขอได้ไหมตัวนี้เอ้ยไม่น่าจะได้เอ้ยเพื่อนเห็นปะน่ะชิบหายละป่วยเอ้ยเอ้ยชิบหายเปลี่ยนลูกครับแล้วก็หันหลังไปสวนสวนแม่งเลยไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเฮ้ยถอยไอ้พ่อค้าไปมันมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหที่เหลืออยู่ในท่อครับผมกับใครก็ไม่รู้ดันแม่งสุดเลยแล้วกันประมาณนี้น่าจะได้อยู่ทีขวาซูมยิงได้แต่ว่าเราจะซูมยิงไปทำไมนี่ยิงนี้ไวกว่าแตกหนึ่งแล้วมันได้แผ่นตัวนี้เลยนะแผ่นตัวนี้เหมือนมันเก็บแล้วมันได้อะไรสักอย่างอะได้กล่องมั้ง
ยิงแม่งไปเลยครับเปลี่ยนลูกแป๊บนึงเอ้ยมึงยิงอะไรเนี่ยไม่ยิงให้โดนหรอวะเฮ้ยรอเอ้ยมาแล้วยิงแม่งเลยครับยิงแม่งเลยเปลี่ยนลูกครับพร้อมลั่นครับพร้อมลั่นเอ้ยมาแล้วมามันยิงได้เรื่อยเลยเฮ้ยโอ้โหหมดแม็กชิปหายเอาตบได้ปะน่ะเดี๋ยวมันต้องกระโดดหนีแน่กระโดดไหมโอ้โหเฮ้ยทำไมปืนแดงมันแรงจังวะยิงมัมมี่อย่างแรงไล่ตบเลยเอ้ยอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยไปแตกกันตรงไหนวะเนี่ยน่าจะแตกกันในท่อแน่เลยบนตึกไม่น่ามีหรือเปล่ายิงแม่งก่อนเลยเฮ้ยใครปาอะไรขึ้นมาเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ฉลามแม่งเนียนอยู่แน่เลยเมื่อกี้ไม่ทันได้สังเกตไม่ได้เคลียร์ไม่ได้อะไรเลยครับแตกสวยครับพอดีพี่ไวไปหน่อยท่อเลยครับอ้าวเรียบร้อยท่อโดนชิบหายแล้วในท่อแม่งเล่งปืนแบ็คโฮแน่เลยนั่นไงน่าจะใช่เดี๋ยวเอาไงดีไปเลยครับตบไปหมดครับท่อก็แตกตึกก็แตกเด็ก2คนไม่รู้อยู่ไหนหาตัวแป๊บไม่น่ามีแถวนี้น่าจะอยู่ข้างนอกหมดที่ไม่เช็คบนหลังคาแป๊บวิวข้างบนสูงๆมันมองเห็นง่ายไงอ่ะตึกเรียบร้อยแตกเหลือ1คนไม่ตามหาแล้วกันเดี๋ยวให้เพื่อนตามหาในท่อชอบบอกว่าเหงาพอบอกว่าเหงาทีไรก็แตกทุกทีแม่งมัมมี่แห่ไปนี่เองข้างบนเป็นไหมไม่รู้เฮ้ยถอยโอ้โหแล้วไม่ถอยแล้วครับพี่ขึ้นมาละแม่งไอ้มันมีตัวฟรียิงไปแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ต้องละต้องหวนขึ้นมาละยิงแม่งเฮ้ยมาไงเนี่ยไอ้เหี้ยกดสันตีแล้วเฮ้ยมาไงอ่ะใครเด้งแม่งขึ้นมาวะเออขึ้นมาไงสัตว์มีอยู่วิธีเดียวอ่ะเด้งขึ้นมาหรือไม่ก็อาจจะเนียนอยู่ข้างบนกูก็ไม่รู้เฮ้ยขึ้นไปเข้าไปโอเคให้ตัวข้างหน้ามันรับตีแล้วกันเขาเรียกว่าผมลิขิตก็เฮียละข้างหน้ามีคนเว้ยให้แม่งโดนไปก่อนละกันอยู่ข้างบนตรงนี้ชิวอะเรียบร้อยครับอ้าวยังเฮ้ยข้างนอกตัวฟรีมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงเอามีดหมูจิ้มกันได้วะไม่รู้อะกูก็ไม่รู้เดี๋ยวรอมามีข้างหน้ามาก็พอยิงละกันนี่เรามีทั้งปืนบอมมีทั้งปืนลูกซองยิงติดเคสแหละโคตรแรงนี่ปืนไฟแดงแล้วก็มีนี่แหละอาวุธหนักของจริงของแท้อ้าวไปเล่นแตกกันหมดตอนนี้เหลือกันแค่กี่คนเนี่ย4คนอยู่ในท่อมาเลยไอพ่อค้าขายาก็อยู่แต่ข้างล่างระวังแตกนะเว้ยหาว่าไม่เตือนโอ้แต่ว่าอยู่ในเนี้ยโคตรก๊อตอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเอามี่อ่ะไม่มีทางขึ้นมาได้เว้ยแต่คนที่มีบอม4รูอ่ะมันต้องยิงด้านหลังเว้ยยิงตรงด้านล่างอ่ะมันถึงจะเวิร์คเวลาแบบว่าตัวไหนจะปาระเบิดขึ้นมาก็ยิงแม่งเลยเอ้าแล้วลงไปไหนวะนะเถื่อนเกินน้องยิงแม่งเลยแล้วคือผมยิงไม่โดนเลยเฮ้ยแม่งวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็ตายห่าโอ้โหมีการฮิวเลือดให้กับผมเลยนะไม่ต้องใจดีฮิวเลือดให้ก็ได้มั้งแตกไปหมดยังยังไม่หมดเอ้ยขอวิ่งไปเก็บเหรียญด้านหน้าได้ไหมเราตกยังไม่ตกไม่ว่าไม่โน GG ได้ไหมอยากเล่นอ๋อจัดไปเลยครับผมของเติมมามีให้เล่นก็ต้องเล่นหรอวะหายไปกับตาเลยปืนแดงกูเฮ้ยไอ้เหี้ยแตกเลยแม่งเสือกได้ตัวดูดมาด้วยอ้าวตัวดูดอีกแล้วผมไม่ค่อยอยากได้ตัวดูดเลยอยากได้ตัวที่มันเปิดโลได้ซะมากกว่าผมรู้สึกว่าตัวดูดมันไร้ประโยชน์วะมันทำได้แค่ดูดอ่ะห้องแม่งโนมันใช้ไม่ได้ไปเลยพวกเฮ้ยอันแน่เฮดช็อตมึงเรียบร้อยท่อแตกขอเล่นวินนี้เป็นวินสุดท้ายดีกว่านะครับเราก็เห็นประสิทธิภาพของปืนดาวทองแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีถาวรนะครับจัดด่วนเลยครับผมทักเพจผมมาได้เลยครับตอนนี้ผมติดครับผมไปไหนไม่ได้เอาระเบิดสโมคไปแล้วกันไปเลยเฮ้ยมีคนเป็นวางบนใช่ป่ะนี่ไงแม่งเป็นยิงแม่งไปก่อนเลยเฮ้ยเอ้ากูโดนจนได้อ้าวโอเควินสุดท้ายของผมก็ได้เป็นแล้วรู้ว่าได้เป็นอะไรก็ได้เป็นมัมมี่นี่ไงเอาดิเฮ้ยยิงดันมาโอ้โหไม่มีใครอยู่ข้างหลังกูเลยชิบหายแล้วขอเปลี่ยนตัวได้ไหมผมไม่อยากเล่นตัวนี้ว่าโอ้โหได้ตัวดูอีกแล้วว่า
มึงมึงยิงกูใช่ไหมแตกไปเอ้าตูเฉยเฮ้ยว่าไงจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ตัวเองขึ้นมาทำอะไรจ๊ะเรียบร้อยครับแตกไปดิมึงโอเคอีก2คนน่าจะเหลืออยู่ในท่อนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้2ตัวข้างบนก่อนเอ้าโอ้โหมาโดนปลายเล็บผมพอดีเลยเรียบร้อยดิมึงเหลือไอ้บ่าย3ไอ้บ่าย3มันใส่ชุดกิลลี่สูทเอาฆ่าตัวตายไปแล้วเรียบร้อยครับโอเคงั้นก็ผมขอจบคลิปนี้เลยนะกันนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า